สนับสนุนโดย All ออนไลน์ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวมาติดตามกันต่อการทายผลฟุตบอลโลกครับแต่ว่าไม่ใช่กูรูที่ไหนนะเป็นน้องสัตว์น้อยในสวนสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับต้องขอให้เป็นกูรูหนึ่งวันได้ไหมอ่ะได้ในการที่จะแบบทายผลใช่ไหมทายผลใช่ฮะทายผลฟุตบอลโลกเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เป็นประจำแบบนี้เนี่ยในทุกๆรอบที่มีการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรคือจะให้เป็นรอบ16ทีมนี่ก็จะเยอะไปบ่อยไปก็เอาเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะเป็นการเสี่ยงทายกันนะครับว่าทีมไหนจะชนะทีนี้สัตว์เนี่ยมากันแบบหลากหลายเลยฮะแพนด้าแดงนะครับช้างก็มีช้างชโยสิงโตขาวก็มีนะเดี๋ยวลองไปชมกันครับเริ่มกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับนี่ตัวอะไรคุณลิชาสิ่งมีชีวิตที่คล้ายแร็คคูนแต่จริงๆคือแพนด้าแดงน่ารักไม่ใช่แพนด้าแพนด้าแดงต้องเติมแดงให้เขาด้วยสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับจัดกิจกรรมสร้างสีสันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 โดยให้แพนด้าแดงครับแล้วก็ช้างพังชัยโยร่วมทายผลการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้าย2คู่แรกในคืนนี้ฮะภาพเฉลยก่อนนะคะภาพเฉลยไปอ่านไม่ทันนะครับโดยการจัดอาหารจานโปรดเนี่ย2จานให้เจ้าแพนด้าแดงนะครับจานแรกเนี่ยเป็นแอปเปิ้ลกล้วยแล้วก็องุ่นติดธงชาติอาร์เจนตินาอีกจานเนี่ยเป็นไข่นกกระทาติดธงชาติเนเธอร์แลนด์โดยเจ้าแพนด้าแดงเนี่ยได้เลือกที่จะกล้มหน้าลงไปกินแอปเปิ้ลแล้วก็ผลไม้ที่อยู่ในถ้วยที่ติดธงชาติอาร์เจนตินาจนหมดครับไม่รู้ว่าคนจัดนี่เขารู้อยู่แล้วไหมว่าแพนด้าแดงนี่ชอบอะไรแพนด้าต้องการเกลือแร่ยังไม่ได้พร้อมทานโปรตีนเท่าไหร่ครับนี่ฮะจากแพนด้าแดงไปที่อะไรกันต่อไปที่ช้างพังชัยโยตัวนี้เลยวัย23ปีครับช้างสัญลักษณ์การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่13ได้นำตะกร้ามา2ใบฮะตะกร้าแรกมีแอปเปิ้ลข้าวโพดแครอทติดธงทีมโคเอเชียส่วนตะกร้าของทีมบราซิลใส่กล้วยข้าวโพดฟักทองโดยเจ้าชัยโยเนี่ยนะครับได้เลือกกินอาหารในตะกร้าของทีมโครเอเชียครับไปดูกันต่อที่สวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้ฮะใช่ค่ะเดี๋ยวสวนสัตว์ขอนแก่นนี่ขอพามาดูเป็นสิ่งมีชีวิตสิงโตขาวค่ะมีการรวมช้างสีสันเหมือนกันมาทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมด้วยนะคะสิ่งที่นำมาล่อดูค่ะเขาหยันมองนะคะหยันมองสิ่งที่ติดอยู่กับธงชาติของทั้ง2ทีมนะคะก็คือน่องไก่สดเล่ตะปบเลยนะคะเริ่มกันที่ตะปบบราซิลวันก่อนนะคะคือเขาก็ทำการชักรอกนะคะให้เจ้าบอยค่ะสิงโตขาวอายุ9ปีเลือกนะคะทำการทดสอบไม่ใช่ครั้งเดียวนะต้องมีความมั่นใจทดสอบ3ครั้งเนี่ยมีการทดสอบ2ใน3ถ้าเกิดว่า2อันเลือกอันเดิมถือว่าทีมนั้นมีสิทธิ์นะคะผลปรากฏว่าคู่แรกค่ะระหว่างทีมโครเอเชียกับบราซิลสิงโตขาวเจ้าบอยเนี่ยเลือกบราซิลก่อนส่วนคู่เนเธอร์แลนด์กับอาร์เจนตินาเจ้าบอยเลือกอาร์เจนตินานะคะส่วนคู่ระหว่างทีมโมร็อกโกกับทีมโปรตุเกสเลือกทีมโมร็อกโกค่ะคู่ของอังกฤษกับฝรั่งเศสเจ้าบอยเลือกทีมฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวดูกันว่าใน3ตัวนี้เจ้าแพนด้าแดงช้างชโยแล้วก็เจ้าบอยสิงโตขาวตัวไหนเลือกเข้าเขาสุดรู้แต่ว่าระหว่างเลือกเนี่ยอร่อยทุกตัวขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ